รงต่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอุบลราชธานีบรรลุธรรมอย่างไรบางคนที่เรียกว่ายังไม่บรรลุธรรมก็คือยังไม่รู้จักธรรมนั่นแหละเช่นบางคนก็กินเหล้าเมายาเห็นว่ามันดีเป็นของเลิศของประเสริฐเมื่อมาฟังธรรมะก็บรรลุเข้าถึงธรรมหยุดกินเหล้าหยุดฆ่าสัตว์หยุดขโมยหยุดโกหกแต่ศัพท์ที่ว่าการบรรลุธรรมนี้เราก็คิดว่ามันสูงเกินไปว่ามันเป็นภาษาธรรมะที่เราจะไม่ถึงไม่บรรลุที่จริงแล้วคำว่าบรรลุธรรมนั้นก็คือเข้าไปถึงธรรมะนั่นเองอย่างเราทุกคนที่มาวัดหนองป่าพงนี้เดินทางมาถึงวัดหนองป่าพงก็เรียกว่าบรรลุถึงวัดหนองป่าพงคนบรรลุธรรมนั้นก็อย่างเดียวกันเราทุกคนโดยมากได้ยินคำว่าบรรลุธรรมก็เข้าใจว่าศัพท์นี้มันสูงมากเพราะว่าชาตินี้เราคงไม่บรรลุความเป็นจริงนั้นเช่นว่าอันนี้มันบาปแต่เราเห็นยังไม่ชัดก็ละบาปไม่ได้เมื่อเราพิจารณาไปปฏิบัติไปจนเห็นชัดว่ามันเป็นโทษเป็นการกระทำไม่ดีเห็นชัดแน่นอนจนไม่กล้าจะทำอีกต่อไปไม่กล้าจะเก็บมันเป็นพืชพันธุ์อีกต่อไปจนเป็นที่จะต้องวางต้องทิ้งมันไปต่างกว่าแต่ก่อนคือท่านว่าบาปบาปเราก็รู้ว่าบาปแต่ว่าเรายังทำบาปอยู่ยังทำผิดอยู่ทำชั่วอยู่บรรลุธรรมนั้นคล้ายกับว่าเรามองเห็นงูเห่าที่มันเลื้อยไปเราก็รู้ว่างูนั้นเป็นอสรพิษถ้ามันกัดใครมันก็จะถึงตายหรือเจียนตายอันนี้เรียกว่าเรารู้ในงูเห่าตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่กล้าไปจับงูนั้นใครจะบอกอย่างไรก็ไม่กล้าจับคือเราบรรลุถึงพิษของมันความชั่วทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าเราเห็นโทษของมันก็ไม่อยากทำขอให้เราปฏิบัติไปพิจารณาไปมันก็จะเลิกและถอนของมันเองเมื่อมันบรรลุถึงธรรมะเมื่อไหร่มันก็จะรู้จักธรรมะเมื่อรู้จักธรรมะมันก็จะเป็นธรรมะขึ้นมาฉะนั้นที่พวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายมาในวันนี้ได้มาปรารภเป็นบุญวิสาขบูชาเพ็ญเดือน6อันคล้ายวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านประสูติหรือเป็นวันที่ท่านตรัสรู้ธรรมหรือเป็นวันที่ท่านปรินิพพานทั้ง3การเป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นกรณีพิเศษที่ชาวพุทธทั้งหลายทั่วทุกสารทิศเห็นวัดไหนครูบาอาจารย์ที่ไหนได้สอนธรรมที่พอสมควรเราก็ไปเลื่อมใสตรงไหนเราก็ไปตรงนั้นที่เราทั้งหลายรู้จักบาปบุญคุณโทษได้บวชกุลบุตรกุลธิดาได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงบัดนี้ก็เพราะบุญคุณของท่านเป็นบุญคุณอันเลิศประเสริฐที่สุดที่ควรระลึกถึงในเวลาสำคัญเรียกว่าเป็นพุทธานุสติระลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้อุตส่าห์พยายามบุกบั่นทำพระศาสนาจนมาถึงบัดนี้ฉะนั้นพระคุณอันนี้เราจะละทิ้งไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมากราบไหว้มาสร้างคุณงามความดีในวันนี้ก่อนพระผู้มีพระภาคของเรานั้นเป็นคนอย่างเรานี่เองไม่ใช่มารไม่ใช่พรหมไม่ใช่อื่นเป็นมนุษย์แต่เป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์เป็นมนุษย์ที่แปลกมนุษย์ผิดปกติไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดามนุษย์ถ้าผิดปกติแล้วมีสองอย่าง
คือผิดปกติไปในทางสูงก็เรียกว่าพระอริยะเจ้าเป็นพระอรหันต์เจ้าเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นไปเลยถ้าผิดปกติลงข้างล่างก็เป็นบ้าเท่านั้นแหละเป็นโรคประสาทผิดปกติเหมือนกันผิดปกติมาทางข้างล่างส่วนปุถุชนธรรมดาสามัญชนธรรมดาก็เป็นมนุษย์ที่อยู่ระหว่างกลางยังไม่เป็นโรคประสาทและยังไม่เป็นพระอริยะเจ้าแต่แล้วก็จะเป็นได้ทั้งสองอย่างเป็นได้ทั้งพระอริยะเจ้าเป็นได้ทั้งบ้าแต่ส่วนมากก็อยากดึงไปข้างล่างมากกว่าทุกวันนี้มันจึงมีความสับสนในบางคนที่ไม่รู้จักคือเห็นคนบ้ามาก็ไปเที่ยวกราบขอเลขนึกว่าเป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะมันแปลกจากคนธรรมดาเราก็คิดเอาเองว่านี่เป็นพระอรหันต์คนนี้ก็ไปกราบคนนั้นก็ไปกราบความเป็นจริงกราบผีบ้าเราไม่รู้จักเพราะมันเป็นคนที่ผิดปกติเหมือนกันทั้งสองอย่างแต่เราไม่รู้เรื่องสูงเกินไปเราก็ไม่รู้จักต่ำลงไปกว่านั้นเราก็ไม่รู้จักเพราะเราเป็นคนครึ่งๆกลางๆฉะนั้นคนครึ่งๆกลางๆจึงเป็นมนุษย์ที่ควรฝึกเพราะว่าจะฝึกให้ดีก็ได้ให้ชั่วก็ได้เป็นมนุษย์ที่ควรฝึกเป็นสรรพสัตว์ที่ควรตรัสรู้ธรรมจึงไม่ควรนิ่งนอนใจมันจะเป็นดีก็ได้เป็นชั่วก็ได้เป็นบ้าก็ได้เป็นพระอริยะเจ้าก็ได้ส่วนคนอื่นนั้นเราจะรู้จักได้ยากคุณงามความดีของคนอื่นเราจะรู้ได้ยากเพราะธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจตังมันเชื่อไม่ได้ด้วยการบอกต้องให้ปฏิบัติต้องให้ไปรู้เองเห็นเองพระพุทธเจ้าของเรานั้นถึงแม้ว่าท่านจะปรินิพพานไปแล้วแต่ท่านก็ไม่ได้เอาอะไรไปด้วยธรรมะสักนิดหนึ่งท่านก็ไม่ได้เอาไปท่านวางไว้ในโลกนี้ทั้งหมดแต่พวกประชาชนเราทั้งหลายนั้นบางคนก็น้อยใจแหมถ้าเราได้เกิดพร้อมพระพุทธเจ้าเราก็คงได้เป็นพระอรหันต์คงจะได้ปฏิบัติพูดคำนี้ขึ้นมาแล้วก็น้อยใจนึกว่าเราไกลจากพระพุทธเจ้านึกว่าพระพุทธเจ้าเก็บของหนีหมดแล้วเราเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ประพฤติปฏิบัติเป็นสุปฏิปันโนในชีวิตนี้อย่างนี้ก็คิดไปคนเราคิดไปตามประสาคนความเป็นจริงนั้นธรรมะทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เอาหนีไปไหนยังสมบูรณ์อยู่อย่างเก่าและที่ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วนั้นความเป็นจริงท่านยังไม่ได้ปรินิพพานท่านยังอยู่พระพุทธเจ้ายังอยู่ถ้าใครไม่รู้จักก็เสียใจตกใจว่าเกิดมาไม่ทันพระพุทธเจ้าความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะธรรมท่านบรรลุธรรมะจึงให้นามท่านว่าพระพุทธเจ้าส่วนธรรมที่ท่านบรรลุเปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้านั้นยังอยู่คือสัจธรรมยังอยู่พระพุทธเจ้าหลายๆองค์จะเกิดขึ้นมาก็ตามไม่เกิดก็ตามจะมีพระพุทธเจ้าก็ตามไม่มีพระพุทธเจ้าก็ตามธรรมะนี้ก็ยังอยู่ธรรมเครื่องตรัสรู้ยังอยู่ไม่ได้สูญหายไปไหนใครทำเมื่อไหร่ก็ยังได้ยังเป็นอยู่เพราะเป็นสัจธรรมดังนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้เป็นผู้ทำให้มากเจริญให้มากด้วยศรัทธาของเราเมื่อปัญญาเกิดก็จะเห็นธรรมะผู้ใดเห็นธรรมะก็จะได้เห็นพระพุทธเจ้าเพราะความจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์ที่ว่านี้ไม่มีรูปแต่คือหลักวิชาการ
ที่จะให้เป็นพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เสียหายไปไหนส่วนพระพุทธเจ้าโดยสรุปก็คือเป็นคนธรรมดาที่ไปเรียนวิชาอันนั้นไปรู้วิชาอันนั้นจนกว่าที่ท่านรู้จักทุกข์ท่านรู้จักเหตุเกิดของทุกข์ท่านรู้จักความดับทุกข์ท่านรู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ไม่ต้องรู้อะไรมากรู้ตามความเป็นจริงแล้วทุกข์ก็หาที่เกาะไม่ได้ตัวทุกข์นี้มันไม่มีเพราะเหตุมันไม่มีแล้วรู้จักเหตุมันแล้วดับเหตุมันแล้วผลก็คือตัวทุกข์มันดับไปวิชาความรู้อันนี้ยังอยู่ตลอดกาลตลอดเวลาโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันสัจธรรมนี้ยังมีอยู่เปรียบให้ฟังว่าคนที่เป็นครูนั้นคือใครก็คือคนที่ไปเรียนวิชาครูจนสอบได้ตามหลักการของเขาแล้วก็ให้ไปสอนนักเรียนได้ชื่อว่าเป็นครูถ้าว่าครูนี้ตายไปแต่วิชาของครูไม่ได้ตายยังอยู่ใครยังเรียนต่อไปก็ยังเป็นครูได้อีกวิชามันไม่หายวิชามันไม่ตายครูคนที่ตายนั้นไม่ได้เอามันไปด้วยมันยังอยู่ธรรมที่ตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราเข้าใจกันอย่างนี้แล้วพวกเราก็พอจะมองเห็นธรรมะจะมีศรัทธาในการปฏิบัติแต่ถ้าเข้าใจว่าท่านปรินิพพานแล้วก็หมดไม่เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อไม่เห็นพระพุทธเจ้ามันก็ไม่เห็นบาปไม่เห็นบุญคนเรานั้นก็ทำได้ทั้งบุญทั้งบาปเขาว่าบุญก็บุญไปอย่างนั้นเขาว่าบาปก็บาปไปอย่างนั้นมันเห็นไม่ชัดไม่เห็นตัวบาปไม่เห็นตัวบุญตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราทั้งหลายมันจึงเป็นหมันอยู่ในเวลานี้แค่จะให้ถึงพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ยังไม่ค่อยจะได้กันยังไม่เชื่อท่านยังไม่เชื่อพอยังไปดูหมอดูไปดูฤกษ์ต้องให้หมอบอกว่าทำอย่างนั้นสะเดาะเคราะห์อย่างนี้เท่านี้ก็เสียแล้วนี่เรียกว่าไม่ถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นมันถึงยากถึงลำบากไม่รู้จะเอาอะไรต่อมิอะไรวุ่นวายไปหาหมอผีบ้างหมอเทวดาบ้างหมอสารพัดอย่างเพื่อจะมาแก้ไขเมื่อคิดแล้วมันจึงยังห่างไกลมากแต่ว่าเข้าวัดทุกคนทำบุญทุกคนแต่ก็เป็นขโมยเกือบทุกคนโกหกเกือบทุกคนอะไรอะไรก็ทุกคนมันทุกคนไปทุกอย่าง